เพื่อนเมื่อนี้พี่ช่างลงมาอีกแล้วนะเสียงมาเพิ่นเห่าอยู่นี่เมื่อกี้ได้ยินเสียงห้องอยู่พี่น้องแม่ติ้มก็นอนรับแล้วแหละนอนรับแล้วแม่น้องติ้มก็ตื่นขึ้นมาไอ้ฟังเสียงไอ้สามล้านไอ้สี่ล้านเพิ่นก็เห่าอยู่นะพี่น้องเห่ามาอีกแล้วแต่กลับมาที่มาใกล้บ้านหรือบ่อก็บ่ฮู้เอาไปรอเพิ่นไล่อยู่บรรยากาศเพิ่นสิลงมาจากข้างหลังแม่น้องอติมนี่ภูเขาข้างล่างเพิ่นเป็นภูเขาจ้าเพิ่นอยู่หมู่นั้นเลยเพิ่นสิอยู่ในกลางคืนเห็นบ่บรรยากาศกลางคืนบอกแม่น้องอติมอยู่นี่มีหลายอย่างให้รุ่นพี่น้องบ่แม่นแต่รุ่นสร้างอย่างเดียวเด้พี่น้องรุ่นห้วยน้ำก็พอแล้วแห้งแค่มารุ่นสร้างห้วยน้ำพี่น้องเอ้ยจังไดนอกประอื่นนี่สิมีผู้ใดซื้อหวยบ่ล่ะแต่เพิ่นว่าคันเมื่อได้สร้างเขาเนี่ยสิตีเป็นหวยได้บางเถื่อก็ได้แต่แม่น้องอติมตีบ่เป็นดอกแม่น้องอติมแค่มาพังอาการว่าเพิ่นไปฮอดไสเพิ่นได้เข้ามาสวนแม่น้องอติมฮอดไสไปหลังบ้านแต่ฟังดูแล้วอาจสิไปทั้งพุ่นแหละทั้งหลังบ้านที่มีต้นหนังมีเห็นไหมพี่น้องมือเก่าต้องไปตรวจสอบไหมบ้างใช่ไหมมันเอาเต็มมานะบรรยากาศนี่โมมาเพิ่งก็เต็มอยู่นี่แหละนี่สามล้านสี่ล้านก็รุ่นน้ำกันอยู่พี่น้องรุ่นอยู่รุ่นหูดับตับหายอยู่ได้พี่น้องเอ้ย พี่น้องเดี๋ยวนี่แม่ไอติมสินำเบิ่งก่อนว่าเพิ่นไปฮอดไสแล้วก็เดี๋ยวสิรายงานอีกเทื่อนึงถ้าฟังน้ำกันถ้าเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อน้องติมแต่มันก็มืดๆดอกเด้อมืดที่มองบ่เห็นเด้อเพื่อนถ้าฟังเสียงเอาแต่ได้ยินเสียงรถเสียงหยังเขาสตาร์ทโอ้เขาสตาร์ทรถหยังก็บ่ฮู้นะอ๋อปลอไอ้ติมก็บ่เป็นดอกนะโอ้ปลอเอามาไหลกําลังส่องเสียงรถสนั่นเป็นปกตินี่ช่วงนี้สิบ่ค่อยมีเสียงรถเสียงหยังดอกแต่นี่เพิ่นก็พยายามไล่ออกไปจากสวนแบบชุมชนคนอยู่นะพี่น้องมาบักสี่ล้านบักสามล้านก็เห่าอยู่เออน้องอติมภาวนาอย่างเดียวอย่าให้เพิ่นเขามาใกล้สวนนะพี่น้องอย่าให้เขามาใกล้วังอยู่นะเฮาก็ย้านบางทีเพิ่นก็อาจสิตกแตกตื่นบางทีเพิ่นอาจสิแล่นเขามาหานะพี่น้องแม่น้องอติมเคยเจอเหตุการณ์อะไรไหนตอนแม่อติมท้องเจ็ดเดือนเขามาใกล้เฮือนแม่น้องอติมแล่นว่าสั่นพี่น้องเอ้ยย่านเพื่อนๆนี่เด้อเมื่อคืนนี่ลอยพี่ใหญ่เพิ่นมาเนี่ยลอยบักใหญ่เลยนี่เพิ่นสิมาทางนี้อย่างไปนี่นะพี่น้องสิว่ามาเมื่อคืนนี่มาเห่าสิแม่น้องอติมมันนี่นี่นี่เด้อเพื่อนๆเด้อบ่เด้อเนี่ยนี่ห้อยแห้งคักนี่เห็นชัดเจนเลยนี่ง่ายกว่าไอ้ฝนขุดอีหยังนั่นนี่ขุดตีนขุดหยังไอ้ไข่ตาจับใหญ่ใส่บาทน้ำโอ้พี่น้องเอ้ยนี่ห้อยใส่ชิ้นย่างมานี่เพื่อนๆมานี่อ่ะเป็นเมื่อนั่นตากับยายเพิ่นใส่บาตรเนาะใส่บาตรพระเป็นลูกอันพระกุ๊ยพี่น้องเพิ่นมาบิณฑบาตอยู่ในสวนมานี่ว่าองค์เดียวกินไอ้กระไผ่เหรอชอบจังเลยนะตอนนี้ตัวเดือดตัวเดือดตัวเดือดดื้อมากแต่นี่ไม่ทำลายของกินอย่างเดียวแล้วก็ไปยายกับตาเพิ่นใส่บาตรเพื่อน
เพื่อนไปจังใดแม่น้องอติมตื่นแต่เช้าแล้วไปถ่ายห้อยสร้างให้เบิ่งที่เมื่อคืนนี่นะปื้อห้อยแบบดินมันหล่มอ่ะนะพี่น้องดินหล่มก็เลยเห็นชัดเจนเลยแต่บ่เห็นโตเพิ่นดอกเอ้ามื้อนี้ก็เป็นมื้อวันรอคอยของพี่น้องทุกคนเนาะของเพื่อนๆพูงให้ก็รอคอยอยู่แล้ววันที่16ซ้ําเพื่อนๆเอ้ยมาลุ้นกันว่าผู้ใดสิถือหวยมื้อนี้ถ้าผู้ใดอยากซื้อหวยก็อย่าลืมกดติดตามแม่น้องอติมเข้ามาเด้อเดี๋ยวต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆบอกเรื่องของพี่ช่างเข้ามาแล้วไปเอาแล้วกันเด้อเพื่อนๆเด้ออ่ะขอให้โชคดีกันทุกคนจ้า